จุดนี้ด้วยค่ะเด้อตาเขาบอกได้ค่ะว่าลาคือวันนี้เราขึ้นวันนี้เราขึ้นเลยลูกว่าซีมีอุปสรรคอย่างมากมายลาอันนี้พอแต่ว่าเพื่อนอยู่แต่เขาว่าอันคือข้ามเวลาบอกมาจากไหนลาวันนี้ตุ้งเต้นยังพอดีนี่คือข้ามบอกมองหลาไอ้พ่อแม่เอฟซีเป็นพยานเลยค่ะคือแม่ที่มีอุปสรรคมากมายหลังจากที่พวกมาพูดจูเพราะว่าเป็นเรื่องสำคัญเรื่องใหญ่เรื่องเล็กเรื่องน้อยหลังประพรมสูไปหลังที่มาทิมพุ่งมาทิมประจูเลยค่ะแม่พี่น้องเดี๋ยววันนี้พวกมีเด็กหน่อยอายุสิบแม่ที่ไหนทำไมนี่เป็นเด็กของที่ไหนสิบหกสิบเจ็ดปีแล้วไม่ควรจะแบบพี่เด็กจะมีก็เขามีงานอยู่เมื่อนี่คือเหตุผลที่ลาเหตุลาวันในวันที่เหตุใส่ตัวจากพ่อพอดีเลยแม่ติ๋มกับวันในวันทำไมแม่ติ๋มไม่เหมือนเดิมคุณลองก้นกันดีบอกมันแม่ติ๋มเมื่อคือเก่าแม่ติ๋มต้องดูแลน้องว่าเด็กใกล้คิดป่านนั่นได้ว่าคืออยากให้คิดดีไหมพี่น้องแต่ก็คือว่าครอบครัวลานี่ก็เป็นคือเก่าเป็นครอบครัวเดียวกันครอบครัวใหญ่คือสามร้อยเพชรบันแทงชาวหน่อยเพชรเป็นแพทย์มีงานบอร์ดมีงานทุกคนมีรายได้ทุกคนหาเงินเพื่อว่าสิได้กินได้ใส่ได้ส่งทั้งบ้านหมวดรถหมวดบ้านเดี๋ยวหลานหน่อยกินนมเดี๋ยวพ่อเดี๋ยวแม่แม่นบ่พี่น้องเจ้าสิไปอยู่ไสกับซางเจ้าก็หาเงินคือเก่าแม่ค่ะแล้วย่านที่ลาเขามาในวงบ่มีจุดประสงค์ใดเลยลาคิดอย่างเดียวคือจะไปพอไทยอยู่เอาของพอต่อเลยเฮ็ดจังได๋เฮ็ดจังได๋ล่ะสิมีเงินส่งให้ทางบ้านบ่เคยคิดว่าสิมาดังได๋เขาซุบเลยเฮ็ดจังได๋สิได้ถึงสิดังไปก็เฮ็ดจังได๋สิได้พาวงไปให้สูงที่สุดเฮ็ดจังได๋สิได้เฮ็ดให้พี่ๆในวงนั้นมีงานมีเงินสิส่งให้ลูกให้พ่อให้แม่ทางบ้านแล้วว่าส่งสิสินกับของทางบ้านได้เบิดจังซี่เป็นจังได๋นี่คือคนนี่คือสิ่งที่หนูคิดแต่การสิ่งที่หนูสิเว้าหลายอยากเว้าหลายอยู่แต่ว่าคือแบบนี่คือความรู้สึกของหลานแม่ที่หลานอยากบอกให้พ่อแม่ฟังหลานบ่ได้ปรุงแต่งหรือว่าเฮ็ดคิดแบบเฮ็ดเอาหน้าจะโค้งแม่บ่เคยเฮ็ดบ่เคยว่าสิคิดนั่นน่ะซั่นคิดอย่างเดียวเฮ็ดจังได๋สิได้สู้วงเฮาให้มันสูงกว่านี้เคยคิดว่าสิลืมมูลคุณพ่อโจก็ไม่นุ่นเลยลาจำได้แต่คำแรกที่เขามาลาอย่างเขาไม่อยู่ในสังกัดเพชรบันแพงในที่มาสังกัดเพชรแพงบ้านเพชรบันแพงลาอย่างเขามาอยู่เพื่อนอย่างนี่คือจุดบกโซนที่ลาอย่างเขามาเนี่ยค่ะที่แรกเลยขึ้นบ่ขึ้นบ้านลาบ่ขึ้นเลยลาขึ้นบ้านจะบ่สิดังบ่บ่ได้ขึ้นเลยบ่ได้ขึ้นจานเรื่องนี้ลาบ่ได้ขึ้นเลยคือยังเป็นเรสซิเดนซ์เขาผ่านความจนมาแหละมันบอกแม่แกเขาเคยผ่านความจนมาแหละ20บาทติดโตก็มีแม่50บาทติดโตก็มีแล้วเดี๋ยวขอทุ่งไปโรงเรียนก็มีมีเพื่อนเหตุผลแล้วเดี๋ยวเนี่ยถ้าแม่ไปลองได้อยู่ตามตลาดนั่นนะบางมือก็ไม่ได้แค่ร้อยสองร้อยก็แบ่งกันนั่งขอใครที่ว่าคุณพักไปลองเองเนี่ยไม่ได้ผ่อนผ่านนะมันก็ใช้เตะกันนี่จะมามองร้อนเพี้ยงไกลประคำดิคิดว่าเพื่อเอียงบอกไม่กินอ่ะไก่ทำไมมีโอกาสนั้นนุ้งบ่ลืมเลยพวกไก่นั้นบ่เคยคิดว่าสิลืมไก่มากทำมีโอกาสนั้นนุ้งสิพาไปตีมละกะพ่อหนูก็แม่หนูละกะพี่ทุกคนไปเมื่อนั้นตามหาพวกไก่เนาะบ่เห็นเราแม่ลาไปเรื่องตลาดแต่ลาไปหาพวกไก่แล้วอยู่ตลาดแล้วเมื่อนั้นลาสิไปกาฬสินธุ์นั่งก็เลยแบบบ่ได้ว่าสิไปทางบ้านพวกไก่อย่างเงี้ยก็เห็นจะไปเลยต้องไปธุระ
ก็เลยต้องไปเวลาตัวอันนี้คือความคิดความรู้สึกเนาะบางคนเขาก็ว่ารู้มันแบบเขาออกหน้าออกตาเห็นแซนสี่เนี่ยที่ยังมากมือแหลกคือดังในแซนสี่นี่คือสิ่งที่นุ๊กคือการนุ๊กบริสุทธิ์มากตัวมากดังขนาดนี้เป็นยอดทุกคนในเอฟซีไหมที่เพิ่นดันล่ะเพิ่นค่อยให้กำลังใจล่ะถ้าแม่นเราก็ไม่พบว่าแม่ในเอฟซีสอนเราเดือนแท้ล่ะก็บริวารสำเนียคิดว่าลาที่เราพูดกันลาว่าเคยคิดว่าลาสิ่งนี้เราพูดคนเลยแต่จำได้ทุกคนว่าผู้ใดนั้นผู้ใดอยู่คอยพักคอยดันลาจนลามุ่งหัวสาวหน่อยเพื่อนแพทย์แต่ไม่อยู่ในบ้านสาวหน่อยเพื่อนแพทย์แต่การได้ไม่ทรงตัวให้เพื่อนจูทานต่อในลาได้เป็นดาวดวงใหม่ของสาวหน่อยเพื่อนแพทย์ในภาคสาวหน่อยเพื่อนแพทย์ลงดังในเรียนในพ่อแม่เอฟซีหูว่าลาบริเวณมากเพื่อนชุดนี้เพื่อนยังลาที่เพื่อไผ่ลายังไม่รู้ว่าลาจะคิดเพื่อวงเพื่อพ่อโชว์ลาบริเวณว่าสีเฮ็ดใส่เพื่อโตเจ้าของแม่บ่เคยคิดเลยว่าสีเฮ็ดใส่โตเจ้าของว่านี่แต่สิ่งที่ลาได้ลาปุ๊บหนูได้แม้ว่าลาใส่เพราะหยังลาเฮ็ดหยังลาเฮ็ดถือพ่อแต่ละมื้อนี่อันใดจริงได้ที่ลาเฮ็ดคิดผ่านลาก็ขอโทษพ่อแม่เอฟซีหลายๆเด้อค่ะบ่เทื่อลาก็อื้อบ่เท่าโตบ่เท่าบ่ถึงปานนั้นเนาะค่ะเนาะสิ่งใดที่แบบมันปรับกันได้ล่ะก็จะปรับแต่สิ่งใดที่แบบมันอยู่คงที่แบบมันบ่ผิดบ่พลาดล่ะก็คือสิอยู่คือเก่าล่ะจ้ะติดคือติดเก่าล่ะบ่เพิ่มเองล่ะสิบอกให้กินจังได๋เคยอยู่จังได๋ล่ะจําได้ทุกอย่างเคยกินข้าวซื่อๆเคยกินข้าวจีซื่อๆก็มีนะแม่เนาะถ้ามาอยู่รถตู้เขาต้องการมอบ่ได้ต้องการค่ะขี่รถบ้านก็ได้ขี่รถบ้านก็ได้ยี่หลีนอนน้ำแข็งฟ้ามันก็นอนมาแล้วแม่ลานอนมาเบิดแล้วลาซูมาเบิดแล้วจังหวะสิบหัวจุดนี้นะลาเคยคนอยู่ก็หัวจุดนี้จุดที่ว่าบ่มีเงินที่สุดนั่นก็เคยอยู่มาถามแม่เบิ่งอันเงินที่ว่าเก็บมาในตลาดเป็นเงินเหรียญแต่ว่าบาท2บาทอย่างเงี้ยที่เขาหยอดให้นะแล้วเธอก็ปวดท้องไปโรงเรียนก็มีได้มือละ50บาท20บาทคือสิไปโรงเรียนน่ะมือได้แม่บ่มีเงินแม่ก็ขวดให้ไปโรงเรียนพาลูกไปนอนทางบ้านมันบ้านมันที่เขาเจ้าแบบออนไปแล้วนะแม่ก็เลยมีจังทวม2อันอันใหญ่กับอันน้อยอันนึงกันให้ได้ดีอันนึงกันให้อุ้มอิ่มแม่ก็เลยบอกว่าคือเฮาน่ะเฮาว่าถ้าเป็นมะลำถ้าต้นพ่อพรได้แล้วลูกจะทนได้ไหมเท่ากับพ่อพูด